แล้วคุณวิเชียรนิริกานนท์ครับยกที่หนึ่งเราจะไปดูถูกนักมวยปานามาผู้ท้าชิงไม่ได้ง่ายๆนะครับในสนามนี่ก็ร้องกันว่าหมูหมูแต่หมูวันนี้อาจจะมีเขี้ยวตันกันมาบ้างก็ได้ตอนนี้ทั้งคู่ยังคุมเชิงกันอยู่ไม่กล้าที่จะปล่อยหมัดซ้ายหรือขวาออกไปอย่างผลีผลามผู้ท้าชิงเอาแล้วเริ่มเป็นฝ่ายบุกแล้วปล่อยหมัดซ้ายตรงเข้าไปทิ้งแล้วหมัดซ้ายตรงของบอลสรัตที่ขึ้นชื่อลือชาว่าหนักเอาการเคยชกเอาโอเรโน่นั่งนับมาแล้วแล้วก็ชนะคะแนนโอเรโน่ไปผู้ท้าชิงคนนี้คือมอนสรัตนี่เราจะดูถูกเขาไม่ได้ทีเดียวเห็นรูปร่างกระหยองแหยงอย่างนี้แต่ว่าชกไวมากชกซ้ายเองแล้วมอนสรัตยังจับเป้าไม่เคยถูกเพราะว่ามอนสรัตมาเร็วเหลือเกินสายพยายามจะคลุกข้าววงในไว้พยายามจะชกลำตัวแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงจับปลายว่ามอนสระเป็นฝ่ายชกทั้งหมัดฮุกหมัดซ้ายตรงมอนสระเป็นฝ่ายแจกจ่ายเป็นการใหญ่ทีเดียวเขาสายตอนนี้เป็นฝ่ายรับแล้วมอนสระลุยเต็มที่ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ยอมจุดต่อยซ้ายไปที่ปลายคางเขาสายเขาสายตอบโต้ที่ลำตัวแต่ก็ไปโดนชกโดนศอกของมอนสระเข้ามอนสรัตเนี่ยพยายามเล่นฮุกที่ลำตัวไว้มากหน่อยมอนสรัตต่อยซ้ายไม่ได้ทีแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะยังชกไม่ถนัดมอนสรัตคอยยับอยู่เรื่อยยับขวากวนตามใบหน้าของเขาซ้ายอยู่เรื่อยเขาได้บอกไว้แล้วว่าเขาจะพยายามเปิดแผลที่หน้าเขาซ้ายได้เขาอยากจะดูแผลเก่าเขาซ้ายว่าสวยงามขนาดไหนเขาสายกระชกซ้ายในหมัดนะครับกันเขาสายแรกแล้วอดล้นทำไม่ได้จ้องกันนานนะเขาสายเล่นแรกเขาบ้างทั้งคู่ไม่มีใครกลัวใครกันแล้วศักดิ์ศรีแชมป์โลกกับรองแชมป์โลกมันอยู่ใกล้ๆกันโดนจับกวนตามใบหน้าอยู่เลยเขาสายเอ็ดการ์มอนสรัตนี่คอยยับขวากวนไว้เรื่อยๆแล้วก็ต่อยซ้ายตรงเข้าไปเอกาเดินหน้าเข้าไปเขาซ้ายนี่ยังคล้ำไม่เคยถูกโดนเข้าไปทีแล้วเอ็ดการ์มอนสรัตโดนหมัดฮุกเขาซ้ายเข้าหมัดซ้ายดีลำตัวเขาซ้ายยังโยกไปโยกมาอยู่ยังคุ้มเชิงไว้ก่อนยก2แล้วยกที่2เริ่มขึ้นเอ็ดการ์มอนสรัตยังดูท่าทีไปอีกอยากจะรู้ว่าเขาทรายมันหนักจริงหรือเปล่าเอ็ดการ์มอนสรัตเนี่ยเก่งซ้ายไว้เลยหุกขวาเข้ามาทีนึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าฝ่ายผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายบุกซะแล้วเอ็ดการ์พยายามหุกขลำตัวอยู่เรื่อยสายก็เป็นเป้านิ่งแค่เอ็ดการ์ต่อยลำตัวลุกลำตัวอย่างเดียวเอ็ดการ์มอนสรัตผู้ท้าชิงพยายามชกลำตัวเขาตาไว้แต่นางเขาตาจะตอบต้นหนักเข้าไปทีเอ็ดการ์มอนสรัตไม่กลัวศักดิ์ศรีแชมป์โลกบุกเข้าไปต่อยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหมัดพุกหมัดอัปคัตเลยไม่กลัวเหมือนกันเอ็ดการ์มอนสรัตต้องการจะมาแก้แค้นเพื่อนร่วมชาติของเขาที่เคยมาพ่ายเขาทรายไว้เขาทรายโต้เนี่ยหมัดซ้ายแต่ว่าเฉียดไปเขาทรายยังชกไม่ค่อยตรงเป้านักมันก็ชกช้ากว่าเอ็ดการ์มอนสรัตด้วยตอนนี้เขาทรายเป็นฝ่ายถอยอยู่เรื่อยเอ็ดการ์ต่อยซ้ายตรงโดนหน้าเขาทรายอย่างจังเอ็ดการ์มอนสรัตถูกหมัดฮุกขวาของเขาทรายที่ลำตัวทีนึงมอนสรัตต่อยซ้ายเข้าไปอีกแล้วโดนหน้าเขาทรายเข้าโดนปลายคาง
อนสลับบกเข้าอีกบอลรัดต่อยซ้ายขวาของเขาซ้ายหมัดซ้ายโดนที่ลำตัวสุดเข้าไปเลยโดนทั้งหน้าทั้งลำตัวโดนให้หมัดอีกแล้วขาซ้ายขาซ้ายชกเข้าไปถูกที่หน้าของเอ็ดการ์มอนสลัดกรรมการนับแล้วกรรมการให้ชกต่อไปลงไป2ทีแล้วนะครับทั้งซ้ายลุยเลยตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเอ็ดการ์พยายามตอบตัวโดนหมัดขวาซ้ายขึ้นปลายขาหงายพึ่งไปแล้วกรรมการก็จับให้แพ้ที่นี่เกินไปแล้วนะครับไม่ต้องมีการน็อกนึกรอกันต่อไปแล้วคืนนี้ชกกันต่อไปไม่ไหวแน่ตอนนี้เอ็ดการ์มอนเซรัตนั่งพี่เลี้ยงมาคล้ำค้างป้อยไปเลยบนเวทีครั้งนี้ก็วุ่นวายกันหน่อยละเพราะว่าจะต้องมีการถ่ายรูปกับเมกานใหญ่ขอเชิญพบกับคุณจักรพันธ์สักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหมัดซ้ายหมัดนี้แหละครับหมัดฮุกซ้ายของเขาซายกาแล็กซี่เข้าปลายคางของมอนเซรัตนะครับถึงกับล้มลงไปในครั้งแรกของยกที่2กรรมการก็ปราดเข้าไปนับนะครับจากภาพรีเพลย์ท่านผู้ชมได้ชมมีหมัดซ้ายหมัดแรกนะครับครับก็เป็นอันว่าเขาซายกาแล็กซี่ของเรายังคงรักษามงกุฎเอาไว้ได้นะครับครับหลังจากกรรมการให้ชกต่อไปเขาซายก็ฮุกซ้ายเข้าไปที่บริเวณปลายคางของมอนเซรัตอีกหมัดหนึ่งนะครับส่งให้มอนเซรัตล้มลงไปเป็นครั้งที่2ในยกที่2ต่อที่อันดับ2เหรอฮะไม่รู้ก็บอกอันดับ2ให้ได้ก่อนได้ก่อนครับมาดูกันอีกหมัดหนึ่งนะครับหมัดของเขาทรายพยายามหลบเลือเกินเหมือนกันนะครับเอ็ดการ์มอนเซรัตเพราะหมัดของเขาทรายนั้นหนักจริงจริงมันอยู่ว่าต่อ2-1เขาทรายได้ท่าแล้วครับตอนมอนเซรัตเข้าไปติดมุมแล้วก็ระดมหมัดซ้ายขวาเข้าที่บริเวณลำตัวของมอนเซรัตมอนเซรัตก็พยายามปิดป้องแล้วก็พยายามโต้ตอบแต่ไม่ถนัดนักเพราะว่ามึนนี่แหละครับหมัดนี้หมัดนึงนะครับสอยให้มอนเซรัตล้มลงไปแล้วก็กรรมการชี้ขาดให้เขาทรายกาแล็กซี่ชนะด้วยเวลา2นาที42วินาทีนะครับของยกที่2นี่เอง2นาที42วินาทีครับท่านผู้ชมใช้เวลาน้อยมากนะครับคุ้มนะครับสำหรับเขาทรายวันนี้